สวัสดีค่ะพบกับ Channel สนกัด Light on the World หลายๆครั้งนะคะที่เราได้ยินเรื่องราวความรักความผูกพันมิตรภาพอันแสนอบอุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ซึ่งแน่นอนค่ะว่ามิตรภาพเกิดขึ้นที่ไหนที่นั่นย่อมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นเสมอและทำให้เรารู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่เพิ่มมากขึ้นและในวันนี้นะคะเราจะพาคุณไปพบกับมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับสัตว์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งพวกมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงธรรมดาทั่วไปแต่มันนะคะเป็นสัตว์ที่จะทำให้คุณต้องทึ่งและประทับใจอย่างแน่นอนลองไปชมกันเลยค่ะอันดับที่10มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับงูแซมบาร์เด็กชายวัย11ปีจากประเทศกัมพูชาที่มีสัตว์เลี้ยงที่แสนซีที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เล็กนะคะเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ที่มันแปลกออกไปนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงที่ว่านี้มันไม่ใช่แมวหรือว่าสุนัขแต่กลับเป็นงูหลามยักษ์ตัวเป้งซึ่งเจ้างูหลามตัวนี้นะคะเดิมทีมันก็เป็นงูตามธรรมชาติที่ได้เลื้อยเข้ามายังบ้านของเด็กชายรายนี้ในขณะที่เขายังแบเบาะแถมไล่เท่าไหร่นะคะมันก็ไม่ยอมออกไปจากห้องของเด็กน้อยพ่อกับแม่จึงจับมันเลี้ยงคู่กับเด็กน้อยไปซะเลยพร้อมกับตั้งชื่อให้กับเจ้างูตัวนี้นะคะที่มีความหมายว่าโชคดีแล้วเจ้าโชคดีนะคะก็ได้เติบโตมาพร้อมกับลูกของพวกเขามากกว่า11ปีปัจจุบันนะคะงูหลามตัวนี้มีขนาดใหญ่และก็ยาวกว่า18ฟุตกลายเป็นเพื่อนซี้ของหนุ่มรายนี้ไปโดยปริยายซึ่งดูไปแล้วนะคะไม่ว่าจะนอนเล่นหรือจะทำยังไงก็แล้วแต่นะคะเจ้าหลามตัวนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะทำร้ายเด็กน้อยหรือว่าครอบครัวนี้แต่อย่างใดนั่นก็คงเป็นเพราะว่าความรักความผูกพันที่พวกเขาได้อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เล็กๆนั่นเองล่ะค่ะอันดับที่9มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับเสือชีตาครอบครัวเล็กๆที่มีลูกชายและลูกสาวที่เติบโตมากับลูกเสือชีตาที่น่ารักถึง2ตัวด้วยกันซึ่งคงจะดูเป็นเรื่องปกติหากเราจะเห็นเด็กน้อยพาน้องสาวไปเดินเล่นนั่งเล่นคลอเคลียกับลูกเสือชีตาซึ่งไม่ต่างอะไรกับการเล่นกับสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องทั้งนี้นะคะเสือชีตาเหล่านี้ยังเป็นเสือชีตาที่มีอายุน้อยซึ่งคิมและหายพ่อและแม่ของเด็กน้อยได้เก็บลูกเสือทั้งคู่มาเลี้ยงดูเนื่องจากแม่เสือนั้นได้ออกลูกมาถึง4ตัวด้วยกันซึ่งลูกเสือชีต้าส่วนใหญ่จะมีโอกาสรอดเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นและส่วนใหญ่จะตายภายใน8เดือนซึ่งพวกเธอนะคะสงสารลูกเสือจึงได้เก็บพวกมันมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้กับพวกมันว่าวักกุและสกายล่าคิมและไฮนะคะได้วางแผนเอาไว้ว่าพวกเขาจะส่งคืนชีต้าสู่ป่าอีกครั้งเมื่อพวกมันเติบโตขึ้นซึ่งพวกเขาได้สอนให้ลูกเสือชีต้าได้เรียนรู้และฝึกให้รู้จักการล่าและหาอาหารด้วยตัวเองเพราะเมื่อเวลาที่พวกมันเติบโตและพร้อมที่จะกลับคืนสู่บ้านอันกว้างใหญ่พวกมันจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ไม่มีพวกเขาคอยดูแลนั่นเองล่ะค่ะซึ่งคาดว่าเมื่อถึงเวลานั้นนะคะคงจะเศร้าหน้าดูเลยล่ะค่ะอันดับที่8มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับหมีสีน้ำตาลสำนักข่าวมิโรเผยแพร่ภาพความน่ารักของจิมมี่หมีสีน้ำตาลตัวยักษ์ที่ถูกเลี้ยงดูในศูนย์ดูแลสัตว์ป่ากำพร้าในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การดำเนินงานของจิมและซูซานสองสามีภรรยาที่ยังคงรู้สึกเสมอว่ามันเป็นเพียงลูกชายตัวน้อยๆของพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาดูแลจิมมี่ในฐานะลูกบุญธรรมมานานกว่า22ปีตั้งแต่ที่มันนะคะยังเป็นลูกหมีจนตอนนี้มันมีน้ำหนักตัวมากถึง635กิโลกรัมหลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้เริ่มต้นทำงานช่วยเหลือและฟื้นฟูหมีมานานกว่า20ปีก่อนจะเปิดเป็นศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่ากำพร้าโดยไม่แสวงหากำไรอย่างเป็นทางการเมื่อปี2015โดยตอนนี้นะคะมีหมีอยู่ในความดูแลทั้งหมด11ตัวประกอบไปด้วยหมีสีน้ำตาลหมีซีเรียและหมีดำอาศัยอยู่ในศูนย์ที่มีเนื้อที่กว้างกว่า100เอเคอร์สองสามีภรรยานะคะระบุอีกว่าครอบครัวหมีของพวกเขาก็เหมือนกับครอบครัวอื่นทั่วไปพวกเขารักมันและมันก็รักพวกเขาเช่นเดียวกันแม้มันจะทำให้หัวเสียบ้างในบางครั้งก็ไม่ต่างจากเวลาที่ลูกเล่นสนทุกวันนี้เจ้าหมีไซยักษ์ยังกินอาหารมากถึงวันละ13กิโลกรัมต่อวันซึ่งดูไปแล้วนะคะครอบครัวนี้ก็น่ารักและอบอุ่นดีนะคะอันดับที่7มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับหมีขั้วโลกมาร์คดูมัตผู้ฝึกสอนหมีจากบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาเขามีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าอากี้ซึ่งเป็นหมีขาวหรือว่าหมีขั้วโลกตัวโตเต็มวัยมาร์คและอากี้นะคะสนิทสนมกันราวกับเป็นเพื่อนรักและเขาก็เป็นคนเดียวที่สามารถเข้าใกล้อากี้ได้มากขนาดนี้ซึ่งเขากล่าวว่าถ้าคนอื่นลองทำแบบผม
ก็คงได้กลายเป็นอาหารเย็นของเจ้าอากิแน่ๆมนุษย์เพียง2คนบนโลกที่มันชื่นชอบก็คือผมและภรรยาเท่านั้นมาร์คทำงานเป็นผู้ฝึกซ้อนหมีมานานกว่า40ปีจึงสามารถอ่านพฤติกรรมแล้วก็ภาษากายของเจ้าหมีได้อย่างเข้าอกเข้าใจแต่แม้ว่าเขานะคะจะสนิทสนมกันขนาดไหนแต่อากิก็ยังเป็นหมีที่ดุร้ายดังนั้นทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความพึงพอใจของเจ้าอากิเท่านั้นมาร์คจึงกล่าวว่าอากินี่แหละคือหัวหน้าตัวจริงซึ่งในเวลาว่างที่ไม่มีกิจกรรมอะไรต้องทำนะคะอากิและมาร์คก็จะไปนอนพักผ่อนด้วยกันในกรงหรือไม่นะคะก็ไปว่ายน้ำเล่นคลายร้อนกันเรื่องราวของมาร์คและก็อากิเลยได้ถูกนำไปสร้างเป็นสารคดีเกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์นักล่าที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่6มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับจระเข้เพื่อนรักระหว่างมนุษย์กับจระเข้คู่นี้นะคะพบกันครั้งแรกเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ววันนั้นชิโต้พบจระเข้ตัวนี้ที่แม่น้ำปาริมิน่าในสภาพใกล้ตายตอนนั้นมันถูกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากมันลอบเข้าไปกินวัวของชาวบ้านบริเวณริมแม่น้ำชิโต้จึงตัดสินใจแบกมันขึ้นเรือและพายกลับบ้านเวลานั้นเขาหวังเพียงแค่ว่าจะได้หนังจระเข้หลังจากที่มันตายอย่างไรก็ตามนะคะผ่านไปหลายวันโปโชก็ยังรอดชีวิตเขาจึงเริ่มรักษาบาดแผลแล้วก็ให้อาหารมันและสิ่งที่เขาได้รับก็คือเพื่อนแท้ตัวหนึ่งภรรยาของเขานะคะเปิดเผยว่าสามีของเธอนั้นเก็บงำเรื่องโปโชไว้เป็นความลับนานหลายเดือนจนช่วงนั้นเธอเริ่มสงสัยว่าเขาออกจากบ้านไปไหนทุกๆคืนต่อมาเมื่อข่าวทั้งสองนะคะได้รับการเผยแพร่สู่โลกภายนอกนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพฤติกรรมสัตว์และนักข่าวจากทั่วโลกจำนวนมากล้วนเดินทางไปยังบ้านของเขาเพื่อชมความสัมพันธ์อันน่าอัศจรรย์ระหว่างเพื่อนต่างสายพันธุ์คู่นี้ซึ่งขอบอกเลยนะคะว่ามันเป็นจระเข้ที่น่ารักและเก่งมากๆเลยล่ะค่ะปัจจุบันนะคะเจ้าโปโชได้เสียชีวิตลงท่ามกลางความเศร้าเสียใจของชิโต้และผู้คนซากของมันได้ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและรู้จักจระเข้ที่น่ารักตัวนี้ต่อไปนั่นเองล่ะค่ะอันดับที่5มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับสิงโตถือได้ว่าเป็นคลิปนะคะที่ทำเอาคนที่ได้ดูยิ้มละมุนเมื่อสิงโตสาวตัวหนึ่งทำท่าจะพังกรงอย่างบ้าคลั่งแต่แทนที่ผู้ดูแลนะคะจะผวาเขากลับเดินเข้าไปไขล็อกจากนั้นเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นโดยวาเลนเทียลกรูเนอร์นะคะชายที่เห็นในคลิปนี้นะคะเขาก็คือผู้ก่อตั้งโครงการรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในบอสวานาและเขาก็เป็นผู้ที่ดูแลสิงโตสาวตัวนี้อย่างใกล้ชิดจนมันนั้นเติบใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะครูเนอร์ได้ช่วยชีวิตสิงโตเพศเมียตัวนี้เอาไว้ในตอนนั้นมันอายุเพียงแค่10วันเท่านั้นและได้นำลูกสิงโตตัวนี้นะคะมาเลี้ยงเอาไว้ที่สวนสัตว์ป่าในบอสวานาและตั้งชื่อให้มันว่าเซอร์ก้าครูเนอร์บอกว่าตั้งแต่เซอร์ก้ามาอยู่ที่นี่นะคะผมก็แทบจะไม่ได้ออกจากแคมป์เลยเขาได้ช่วยชีวิตเซอร์ก้าจากกรงดักสัตว์ป่าที่ชาวนาทำเอาไว้และได้กลายเป็นพ่อบุญธรรมให้กับเจ้าสิงโตน้อยเขาคอยเลี้ยงดูให้อาหารเซอร์ก้าตั้งแต่นั้นมาและในตอนนี้เซอร์ก้าไม่ได้ตัวเล็กๆเหมือนเมื่อก่อนตัวมันนะคะใหญ่กว่าตอนที่เพิ่งมาอยู่ราวๆ10เท่าแต่ตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวมันจะโตขนาดไหนเซอร์ก้าก็ยังกระโดดกอดครูเนอร์อย่างอบอุ่นแบบนี้ทุกครั้งนี่นะคะถ้าเกิดว่าเซอร์ก้าพูดได้เธอก็คงอยากจะบอกกับครูเนอร์ว่าเธอคิดถึงเขามากแค่ไหนแน่นอนเลยล่ะค่ะช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจมากจริงๆเลยนะคะอันดับที่4มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับปลาฉลามบริกแอนเดอร์สันเป็นครูสอนดำน้ำที่ออสเตรเลียเขานะคะมีประสบการณ์ดำน้ำมานานถึง27ปีซึ่งครั้งแรกที่บริกได้เจอกับปลาฉลามตัวนี้นะคะก็คือเมื่อ7ปีที่แล้วเขาเล่าว่าตอนนั้นมันตัวยาวเพียงแค่6ฟุตเหมือนกับสุนัขตัวเล็กๆน่ารักมากผมค่อยๆเข้าไปหามันกลัวว่ามันจะตกใจแล้วก็ค่อยๆลูบตัวมันเมื่อมันเริ่มชินผมก็กอดมันผมพูดกับมันตอนที่เจอกันแรกๆทุกครั้งบริกนะคะจะเล่นกับมันลูบๆกอดๆแล้วก็สัมผัสที่อบอุ่นก็ประสบความสำเร็จปลาฉลามตัวน้อยค่อยๆยอมรับเขาหลังจากนั้นทุกครั้งที่มันเห็นบริกลงมาดำน้ำนะคะเจ้าฉลามน้อยก็จะจำเขาได้แล้วก็ว่ายเข้าไปหาเขาใกล้ๆพันแข้งพันขาอยากให้เขาลูบเขากอดเหมือนกับสุนัขเล็กๆไม่มีผิดเลยล่ะค่ะแล้วพวกเขานะคะก็สนิทสนมกันแบบนี้มา7ปีแล้วล่ะค่ะนอกจากฉลามพอร์ตแจ็คสันตัวนี้แล้วนะคะริกยังมีเพื่อนเล่นเป็นฉลามชนิดอื่นๆอีกด้วยล่ะค่ะแต่ไม่ว่าฉลามชนิดใดๆนะคะก็ทำให้คนกลัวได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นฉากสยองขวัญของปลาฉลามในหนังบ่อยๆแต่จริงๆแล้วมนุษย์เรานะคะเป็นอันตรายต่อฉลามมากกว่าฉลามเป็นอันตรายต่อมนุษย์หลายเท่านักเพราะทุกๆปีนะคะมนุษย์ได้ฆ่าฉลามกว่า 7.3 ล้านตัวต่อปีเลยทีเดียวล่ะค่ะอันดับที่3มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับกอริลล่า
เมื่อ12ปีก่อนเด็กหญิงคนหนึ่งต้องพลัดพรากจากกอริลลาที่เธอรักแฮนซี่เอสพินอลคือสาวสวยวัย25ปีที่มีคุณพ่อนะคะเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเมื่อ23ปีก่อนตอนที่เธออายุได้2ขวบพ่อของเธอเคยพาเธอไปรู้จักกับดีเจลต้าซึ่งเป็นลินกอริลลานะคะแถมพ่อของเธอก็ยังปล่อยให้เธอนั้นอยู่ในอ้อมแขนอันอบอุ่นของมันและแน่นอนนะคะว่าในตอนนั้นมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่ามันจะปลอดภัยแน่หรือที่ปล่อยให้ลูกน้อยวัย2ขวบอยู่กับลิงกอริลลาแบบนั้นถ้าเกิดมันเผลอทำร้ายเด็กน้อยเข้าจะเป็นยังไงแต่ดูเหมือนกับว่าดีเจลต้านะคะจะไม่ทำร้ายสาวน้อยเลยแถมยังมอบความรักความอบอุ่นให้กับเธออีกด้วยแต่แล้วนะคะในปี2002ดีเจลต้านะคะก็ได้ถูกปล่อยเข้าไปในป่าและนั่นทำให้สาวน้อยกับมันต้องพลัดพรากจากกันแต่ทว่าอีก12ปีถัดมานะคะสาวน้อยซึ่งในวันนี้โตเป็นสาววัย25ปีแล้วเธอรู้สึกอยากจะหวนกลับไปกอดมันอีกครั้งและเธอไม่แน่ใจด้วยว่ามันจะยังจำเธอได้หรือเปล่าเธอกับพ่อนะคะจึงได้ล่องเรือไปในเขตป่าฝนสุดลึกในแถบกาบองและพวกเขานะคะได้พบกับเจ้าลิงกอริลลาตัวนั้นซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่ทั้งสองเคยรู้จักซึ่งแรกๆมันก็ดูตื่นๆ นะคะแต่ต่อมามันก็จำได้ว่ามนุษย์ที่ไม่ได้เจอหน้ากันมากว่า12ปีคนนี้เป็นใครพร้อมกับสวมกอดมนุษย์ที่แวะมาเยี่ยมมันอย่างอบอุ่นเกินบรรยายจริงๆเลยล่ะค่ะอันดับที่2มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับลิงชิมแปนซีเมื่อปีคริสตศักราช1974ลินดาคอปเนอร์นักอนุรักษ์สัตว์และผู้ก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือชิมแปนซีโดยไม่หวังผลกำไรในรัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ช่วยชีวิตเจ้าสวิงและเจ้าดอลลิงชิมแปนซีที่น่าสงสารออกมาจากห้องทดลองโรคตับอักเสบหลังจากที่มันนะคะต้องทนทรมานอยู่ในนั้นมานานถึง6ปีด้วยกันจากนั้นนะคะเธอก็ใช้เวลากว่า4ปีสอนให้มันคุ้นชินกับโลกภายนอกสอนการป้องกันตัวให้สามารถใช้ชีวิตเอาตัวรอดอยู่ในป่าได้ก่อนที่มันจะถูกส่งไปอยู่ที่สถานดูแลพิเศษของรัฐฟลอริดาและหลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆห่างมันไปก่อนที่จะไม่ได้เจอกับมันอีกเลยจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1999นับเป็นเวลาถึง18ปีหลังจากที่ลินดานะคะได้พบกับมันครั้งสุดท้ายเธอก็ได้หวนคืนไปที่นั่นอีกครั้งปรากฏว่าเธอนะคะได้รับการตอบรับที่แสนพิเศษและน่าทึ่งเกินคาดหมายเมื่อเจ้าสวิงนะคะมันจำเธอได้ว่าเธอคือหญิงสาวผู้ที่เคยช่วยชีวิตมันทันทีที่ได้พบมันก็เกิดอาการดีใจแบบสุดๆเดินเข้ามายิ้มกว้างอย่างยินดีพร้อมทั้งโผล่เข้ากอดด้วยความคิดถึงนอกจากนี้นะคะยังมีเจ้าดอลชิมแปนซีอีกตัวนะคะออกมาต้อนรับเธอด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับโผล่เข้ากอดเธอด้วยเช่นเดียวกันลินดาโอบกอดทั้งสองไว้แนบแน่นพร้อมกับน้ำตาไหลออกมาด้วยความตื้นตันใจซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแม้จะยาวนานสักแค่ไหนพวกมันก็ยังจำคนที่มีพระคุณของมันได้ไม่เคยลืมอันดับที่1มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับแพนกวินเรื่องราวความน่ารักของเจ้าแพนกวินสัตว์น้อยจากขั้วโลกใต้ยอดกตัญญูที่จะออกว่ายน้ำเดินทางขึ้นเหนือจากขั้วโลกใต้เพื่อมาหาคุณลุงคนหนึ่งที่เคยช่วยชีวิตมันเอาไว้ด้วยระยะทางกว่า 8,000 กิโลเมตรเป็นประจำทุกปีจากรายงานข่าวนะคะของ Daily Mail เผยว่าความรักและความผูกพันระหว่างเจ้าแพนกวินกับคุณลุงเจ้าเปเรราเดซูซาชาวประมงชาวบราซิลนะคะวัย71ปีกับเรื่องราวความรักที่บอกได้เลยนะคะว่ามันช่างน่าอัศจรรย์และซึ้งใจอย่างมากเลยล่ะค่ะซึ่งเมื่อปี2554คุณลุงนะคะได้ไปพบกับเจ้าแพนกวินที่เนื้อตัวนั้นเปลือกเปื้อนไปด้วยคราบน้ำมันเนี้ยวเหนอะหนะนอนงายอ่อนแรงใกล้ตายอยู่บนโขดหินคุณลุงนะคะแกจึงช่วยนำมันมาปฐมพยาบาลที่บ้านล้างเนื้อล้างตัวป้อนข้าวป้อนน้ำและตั้งชื่อให้กับเจ้าแพนกวินตัวนี้ว่าเจ้าดินดิมจนกระทั่งมันแข็งแรงและหายดีเป็นปกติคุณลุงจึงพาดินดิมนะคะมาปล่อยกลับคืนสู่ทะเลอีกครั้งหลายเดือนต่อมาสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อแพนกวินตัวเดิมได้ว่ายน้ำย้อนขึ้นเหนือมาหาคุณลุงอีกครั้งมันจะใช้ชีวิตติดตามคุณลุงตลอดไม่ไปไหนนานถึง8เดือนก่อนที่จะว่ายน้ำกลับไปที่ปลายแหลมของทวีปอเมริกาใต้เมื่อใกล้ถึงฤดูหาคู่ของมันเองล่ะค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นมิตรภาพและความผูกพันที่แม้แต่ระยะทางก็ไม่อาจขวางกั้นความรักความผูกพันของเจ้าแพนกวินตัวน้อยเอาไว้ได้นับถือมันจริงๆเลยนะคะทะเลอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยพยันตรายมากมายแต่มันก็ยังอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางมาหลายพันกิโลเมตรเพื่อมาหาผู้มีพระคุณของมันช่างเป็นมิตรภาพระหว่างคนและสัตว์ที่สุดยอดเกินคำบรรยายจริงๆเลยล่ะค่ะ
ได้เห็นความรักความผูกพันระหว่างพวกเขาแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าบนโลกใบนี้ยังมีอะไรดีๆที่รอเราอยู่อีกมากมายเลยจริงๆล่ะค่ะถึงแม้ว่าพวกมันนะคะจะเป็นสัตว์แต่พวกมันก็มีหัวใจและเรียนรู้ที่จะให้ความรักและความอบอุ่นถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ใช่พวกเดียวกันกับมันก็ตามหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ